เรื่องที่7ท่านผู้ดำเนินตรงพระพุทธภาษิตยังกินจิยิตท่านจะหุตันจะโลเกสร้างวัชรังยะเชทะปุญญะเปโคสับบางปิตังนัจตุภาคะเมติอภิวาดนาอุชุคะเตสุเสโยแปลความว่าผู้มุ่งบุญพึงบูชายันและบวงสรวงอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกอยู่ตลอดปีการบูชายันและบวงสรวงนั้นได้บุญไม่เท่าเศษ1ส่วน4แห่งการน้อมเสียงลงกราบไหว้ท่านผู้ปฏิบัติตรงการเคารพนอบไหว้ท่านผู้ปฏิบัติตรงนั้นประเสริฐกว่าอธิบายความการบูชายันและการบวงสรวงอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเกี่ยวกับความเชื่อที่มีอยู่ในใจว่าการกระทำเช่นนั้นสามารถนำทุกข์ออกและนำสุขเข้ามาสู่ตนการบูชายันบางอย่างเป็นการทำบาปอย่างทารุณเช่นต้องฆ่าแพะแกะโคตัวผู้ตัวเมียเป็นต้นถึงกับฆ่าคนก็มีพวกนี้ต้องการให้เทพเจ้าโปรดปรานแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์และสัตว์ในโลกเดียวกันถ้าเทพเจ้ายังโปรดปรานคนใจบาปอย่างนี้อยู่อีกเทพเจ้าก็เลวเต็มทนไม่ควรแก่การเคารพนับถือการบูชายันและการบวงสรวงที่ไม่เกี่ยวด้วยคุณธรรมจึงเป็นการทำบาปโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุญพระพุทธเจ้าจะทรงปฏิเสธยันโดยประการทั้งปวงก็หาไม่แต่ทรงสรรเสริญยันที่ไม่มีการเบียดเบียนเช่นการให้ทานการรักษาศีลการบำรุงมารดาบิดาเป็นต้นยันในความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้การเคารพนอบไหว้ต่อท่านผู้ควรเคารพเช่นท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมพร้อมด้วยจิตเลื่อมใสนั้นแม้เพียงครั้งเดียวก็มีผลมากกว่าการบูชายันบวงสรวงอันไร้สาระอยู่ตลอดปีในพระบาลีนี้ตรัสว่าในท่านผู้ดำเนินตรงดำเนินอย่างไรเรียกว่าดำเนินตรงกล่าวโดยธรรมดาสามัญหมายถึงท่านมีกายตรงวาจาตรงและใจตรงกายตรงคือกายไม่คดด้วยทุจริตทางกายไม่มีการหลอกลวงทางกายพระที่ไม่เคร่งทำบาปหยาบช้าได้ทุกอย่างในที่ลับแต่พอต่อหน้าคนก็ทำเป็นเคร่งครัดจะยืนเดินหรือนั่งก็ทำอย่างอาการแห่งผู้สำรวมเพื่อหลอกลวงคนให้เข้าใจผิดผู้ตรงทางกายย่อมเว้นจากอาการเหล่านี้วาจาตรงคือพูดจริงพูดตรงกับใจไม่เป็นคนที่เขาเรียกว่าคดในข้องอในกระดูกปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งปากหวานคนเปรี้ยวต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาเป็นต้นโดยปกติคนที่ปากหวานมากๆนั้นเชื่อใจไม่ค่อยได้มักจะหวานเสียแต่ปากแต่ใจขมเหลือเกินคนที่พูดพอประมาณนั่นต่างหากที่ควรเชื่อถือและควรฟังใจตรงรักใครก็รักจริงใจไม่โลเลหล่อแหละรักง่ายนายเร็วเหมือนผ้าย้อมด้วยขมิ้นเคารพใครก็เคารพจริงพักดีต่อมิตรก็พักดีจริงไม่เป็นศัตรูลับๆกับใครไม่มีใจคิดในทางหลอกลวงใครให้หลงผิดท่านผู้มีคุณสมบัติดังนี้เรียกว่าท่านผู้ดำเนินตรงกล่าวให้สูงขึ้นไปท่านผู้ดำเนินตรงหมายถึงท่านผู้ปฏิบัติตรงไปสู่พระนิพพานไม่ข้องแวะด้วยกามสุขาลิกานุโยคและอัตตกิลมัฏฐานุโยคมีปฏิปทาอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นการได้กราบไหว้ท่านผู้ดำเนินตรงอย่างนี้เป็นสิริมงคลนำความสุขมาให้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณวัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระเถระไปหาพราหมณ์ผู้เป็นสหายแล้วถามว่าเวลานี้ทำบุญกุศลอะไรอยู่บ้างพราหมณ์ตอบว่าบูชายันอย่างที่เขาบูชากันวงเล็บเปิดตามธรรมเนียมพราหมณ์เช่นการฆ่าสัตว์บูชายันการสังเวยเทพเจ้าด้วยข้าวตอกดอกไม้วงเล็บปิดพระเถระถามว่าด้วยจุดประสงค์อะไรเขาตอบว่าเพื่อให้ได้ถึงพรหมโลกพระเถระจึงว่าท่านและอาจารย์ของท่านไม่รู้จักพรหมโลกพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทราบดังนี้แล้วพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระศาสดาตรัสสอนว่าการบูชายันการบริจาคให้แก่โลกิยะ
มหาชนแม้ทั้งปีก็สู้การเคารพนับไหว้สาวกของเราด้วยจิตเลื่อมใสไม่ได้ดังนี้แล้วทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าอย่างกินจิจิตท่านจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบพระธรรมเทศนาพราหมณ์ได้บรรลุโสดาปัตติผล